การประชุมหารือกับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกรวมถึงสถาบันการเงินและสมาคมธุรกิจการค้าต่างๆเพื่อหารือแนวทางฟื้นฟูภาคธุรกิจหลังน้ำท่วมโดยมีนายสิริวัฒน์ขจรประสาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้ข้อสรุป2มาตรการนะครับเพื่อเร่งดำเนินการบรรเทาปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการคือการลดภาระผู้ประกอบการเช่นการผ่อนผันระยะเวลาในการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลโดยเมื่อน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ให้ผู้ประกอบการยื่นขอขยายเวลาต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่รับผิดชอบภายใน15วันการเพิ่มช่องทางการขอจดทะเบียนนิติบุคคลในส่วนกลางเป็นต้นครับส่วนมาตรการที่2คือเรื่องของการฟื้นฟูธุรกิจเช่นการสร้างอาชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการและการจัดงานมหกรรมฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยที่จะจัดขึ้นในวันที่1ถึง2ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โดยข้อเสนอทั้งหมดจะเสนอต่อนายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก่อนจะเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไปขณะที่นายเชียนช่วงกัลยาณมิตรประธานกรรมการบริหารบริษัทแม็กซอนซิสเต็มประเทศไทยจำกัดระบุว่าผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลายรายกำลังย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาและอินเดียครับเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในภาครัฐหลังจากให้ข้อมูลผิดพลาดถึง7ครั้งทั้งนี้โรงงานของตนที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะทั้ง2โรงงานก็ถูกน้ำท่วมมูลค่าความเสียหายรวม 3,000 ถึง 4,000 ล้านบาทจึงตัดสินใจปิดโรงงานทั้ง2แห่งและย้ายไปลงทุนที่ประเทศกัมพูชาแทนและยังมีอีกหลายบริษัทที่ทยอยย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศกัมพูชาและอินเดียเช่นกลุ่มบริษัทมินิแบร์เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์และไทยซัมมิตประมาณ 3,000 ล้าน 4,000 ล้านนะฮะแต่ไอ้สูญเสียที่สุดคือสูญเสียตลาดสูญเสียคุณรู้ไหมว่าผมจะใช้ไฟได้เมื่อไหร่เพิ่งไปประชุมมานะครับวันแรกที่คาดว่าจะใช้ไฟได้ที่จะปั่นเครื่องจักรของผมได้คือวันที่15เมษายน2555ครับ